สวัสดีครับทุกท่านก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Latte Boy Channel นะครับก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงเรื่องอาวุธดาบโล่นะครับซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยครับอาวุธดาบโล่มันไม่ใช่อาวุธที่โจมตีแรงมากนะครับไม่ใช่อาวุธที่ทำดาเมจสูงนะครับแต่ว่าจะเป็นอาวุธที่คอยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้นะครับเรามาว่าถึงจุดเด่นกันก่อนนะครับว่าดาบโล่เนี่ยมันมีจุดเด่นอะไรบ้างนะครับแล้วมีข้อเสียอะไรบ้างอย่างแรกนะครับดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่หยิบออกมาเร็วนะครับคือเวลาเรากดสามเหลี่ยมเนี่ยมันจะหยิบออกมาเร็วมากนะแล้วก็เวลาเรากดสี่เหลี่ยมเก็บอาวุธเนี่ยมันก็เก็บอาวุธที่ได้เร็วมากนี่คือจุดเด่นข้อแรกนะครับหยิบอาวุธออกมาใช้ได้เร็วแล้วก็เก็บอาวุธก็เร็วนะครับข้อดีอย่างที่สองนะครับก็คือดาบโล่เนี่ยสามารถใช้เทมได้ในขณะที่เรากำลังถืออาวุธอยู่นะครับก็อันนี้ก็คือเป็นข้อดีอย่างที่สองนะครับคือสามารถใช้เทมได้ในขณะที่เรากำลังถืออาวุธนะครับข้อดีอย่างที่สามนะครับก็คือดาบโล่เนี่ยในบรรดาหลายๆอาวุธนะครับที่ผมสังเกตอาวุธหลายๆประเภทนะครับที่ผมสังเกตนะดาบโล่เนี่ยจะมีค่าพวกสถานะสูงอย่างเช่นหลับนะครับผมพิษแล้วก็พลานะครับแล้วก็ติดง่ายด้วยเป็นอาวุธที่ทำสถานะง่ายมากนะฮะถ้าเทียบกับอาวุธอื่นแล้วเพราะว่าดาบโล่เนี่ยค่อนข้างคมนะครับในตรงจุดเด่นก็มีประมาณนี้นะครับส่วนข้อด้อยของเขานะครับข้อด้อยอย่างแรกเลยนะครับข้อด้อยก็คือดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่เรียกได้ว่าคือพลังโจมตีเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับต่อให้เราฟันเป็นคอมโบแล้วก็ตามนะครับดาเมจก็ยังไม่ค่อยสูงมากเท่าไหร่นะฮะแต่จะไปเอาดีเรื่องทำสถานะแทนนะครับอย่างที่สองนะครับก็คือโล่ของดาบโล่เนี่ยตัวโล่ที่ติดมากับอาวุธนะครับเป็นโล่ประเภทโล่เล็กนะครับอยากขออธิบายนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าโล่เล็กกับโล่ใหญ่แตกต่างกันยังไงนะครับโล่เล็กเนี่ยเวลากันเวลามอนสเตอร์โจมตีมาแล้วเราตั้งการ์ดนะครับกดอันหนึ่งกันแล้วถ้าเป็นโล่เล็กนะครับก็จะเสียเลือดเยอะนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากขนาดที่ว่าโดนเต็มๆนะแต่ก็ยังเสียเลือดอยู่แล้วก็ถอยหลังค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เสียสตามิน่าค่อนข้างเยอะนะครับนี่คือประเภทโล่เล็กนะฮะซึ่งดาบโล่เนี่ยจัดอยู่ในประเภทโล่เล็กนะครับก็คือเวลามอนสเตอร์โจมตีมาเราป้องกันปุ๊บถอยหลังเยอะเสียสตามิน่าเยอะเสียเลือดเยอะนะครับอันนี้คือข้อเสียอย่างที่สองนะครับพูดง่ายๆคือโล่เนี่ยเอามาใช้ป้องกันการโจมตีได้แต่ก็ไม่ถึงกับได้ 100% อะไรประมาณนี้นะครับจะไม่เหมือนโล่ใหญ่อะจุดเด่นจุดด้อยก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะไปลองฟันเล่นๆให้ดูนะครับว่าการเคลื่อนไหวพื้นฐานมันเป็นประมาณไหนนะครับเอาละครับผมก็ได้ทำการย้ายตัวละครมาที่พื้นที่นะครับที่เราสามารถฟันได้แล้วนะครับก็คอมโบนะครับไม่ยากแล้วก็การเคลื่อนไหวพื้นฐานก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเรามาดูการเคลื่อนไหวพื้นฐานก่อนนะครับก็กดสามเหลี่ยมฟันนะครับสามเหลี่ยมคือฟันวงกลมนะครับวงกลมก็วงกลมเป็นฟันนะครับเป็นฟันแบบเรียกไงดาเมจใหญ่แล้วกันเดี๋ยวทำเป็นมอนมันโอเคกดสามเหลี่ยมเป็นฟันแบบไลท์แอคแท็กนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเป็นฟันแบบฟันเร็วส่วนกดวงกลมนะครับมันได้แค่ทีเดียวนะครับไม่มีคอมโบอะไรเป็นดาเมจเรียกว่าดาเมจเฮฟวี่แอคแท็กก็ได้แบบนี้นะครับคือต่อให้ผมกดวงกลมรัวๆมันก็ได้แค่นี้นะครับมันไม่มีคอมโบอะไรแต่ถ้าเกิดเป็นการกดสามเหลี่ยมจะกดได้3ทีนะครับแบบนี้นะครับก็แล้วก็ถ้าเกิดเรากดสามเหลี่ยมกับโอพร้อมกันนะครับก็จะเป็นการกระโดดฟันนะครับ
ันนี้คือการเคลื่อนไหวพื้นฐานนะครับทบทวนกันอีกทีสามเหลี่ยมก็คือฟันธรรมดานะครับวงกลมเนี่ยเป็นท่าฟันดาเมจแรงนะครับแต่ช้าโอเคส่วนสามเหลี่ยมกับโอพร้อมกันก็เป็นท่ากระโดดฟันนะครับR1 ก็ป้องกันนะครับอย่างที่เคยบอกนะครับว่าเวลาเราสามารถใช้ไอเทมได้ในขณะที่ถืออาวุธนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมอยากจะใช้โพชั่นที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็กด R1 ค้างไว้แล้วกดสี่เหลี่ยมนะครับมันก็เป็นการใช้อาวุธใช้ไอเทมนะครับในขณะที่ถืออาวุธอยู่หรือผมจะกดเก็บอาวุธก็ได้แล้วใช้ไอเทมก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับแต่แบบนี้เราก็สามารถตั้งการ์ดไปด้วยได้นะครับถ้าเรากินยาเสร็จเราก็ตั้งการ์ดได้เลยนะครับอะไรประมาณนี้อ่ะโอเคทีนี้จะมาเข้าสู่คอมโบกันนะครับคอมโบแบบเรียกว่าฮาร์ฟคอมโบแล้วกันนะครับคือกด3เหลี่ยมทีเดียวแล้ววงกลมเลยนะครับก็จะเป็นคอมโบที่ไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นคอมโบที่จบเร็วนะครับก็เราสามารถคล่องตัวนะครับเป็นคอมโบที่คล่องตัวเพราะว่ามันจบเร็วคอมโบที่2ครับง่ายๆ3เหลี่ยม2ทีแล้ววงกลมง่ายๆแค่นี้เองครับคอมโบต่อไปครับ3เหลี่ยม3เหลี่ยม2ครั้งแล้วปล่อยแช่ไว้แป๊บนึงนะครับแล้วกด3เหลี่ยมแล้วกดวงกลมนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปอินเสิร์ตให้ดูนะครับสำหรับใครที่ฟังแล้วไม่เข้าใจนะฮะก็อันนี้คือคอมโบพื้นฐานนะครับมีแค่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันที่มันแอดวานซ์ขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็คือกด3เหลี่ยมกับ O นะครับ3เหลี่ยม O แล้วกด3เหลี่ยม4ครั้งผมจะเรียก3เหลี่ยม O ว่าเบิ้ลแล้วกันเบิ้ลแล้วก็3เหลี่ยม4ครั้งแล้ววงกลมนะครับมาดูกันแบบนี้นะครับก็คือปกติอ่ะถ้ามันจะกด3เหลี่ยมแค่3ครั้งใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากด3เหลี่ยม O ก่อนมันจะต้องกด3เหลี่ยม4ครั้งเพื่อเข้าสู่วงกลมนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือในขณะที่เรากด3เหลี่ยม O เนี่ยทันทีที่ดาบมันลงพื้นนะครับให้เรากด3เหลี่ยม4ครั้งไปเลยนะครับ1 2 3 4นะครับแล้วกดวงกลมแค่นี้เองครับง่ายๆครับคอมโบก็จะมีแค่นี้แหละครับทีนี้เรามาดูแบบใช้จริงกันบ้างนะครับเรามาดูแบบเดี๋ยวผมจะพาไปดูแบบในสถานการณ์จริงนะครับว่าดาบโล่เนี่ยเล่นยังไงบ้างนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่านี่เป็นเขาเรียกไงเป็นแบบสไตล์ส่วนตัวนะครับคนอื่นเล่นอาจจะไม่เหมือนผมก็ได้นะครับทีนี้ผมจะพามาดูในสถานการณ์จริงบ้างนะครับว่าเวลาเราใช้ดาบโล่จริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับอย่างในกรณีที่ผมสู้กับเจ้าคาเมลิออสเนี่ยนะครับผมจะใช้แค่นี้นะครับดาบโล่เนี่ยผมจะใช้แค่3 1แค่ครั้งเดียวนะครับแล้วถอยอย่างเดียวนะครับในกรณีของการใช้จริงเนี่ยผมจะใช้แค่กด3เหลี่ยมทีเดียวแล้วปล่อยนะครับ3เหลี่ยมทีเดียวแล้วปล่อย
จะไม่ท่าจะไม่กดเป็นคอมโบนะครับจะเน้นทำสถานะมากกว่าถามทีนี้จะมีคำถามต่อมานะครับว่าทำไมถึงฟันแค่ครั้งเดียวนะครับการฟันแค่ครั้งเดียวของดาบโล่เนี่ยถ้าฟันครั้งแรกนะครับมันจะให้จะมีความคมสูงมากครับแล้วก็ฟันได้เร็วมากด้วยนะครับข้อดีอย่างที่สองคือมันฟันเร็วมากแล้วก็ตีสถานะง่ายเห็นไหมครับพอมันล้มนะครับเราก็ฟันเป็นคอมโบนะครับเราจะไม่ฟันเป็นคอมโบซะทุกครั้งนะครับเราจะเน้นฟันอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในกรณีที่ผมใช้จริงนะแบบส่วนตัวนะครับถ้าเกิดคนอื่นเล่นอาจจะเล่นไม่เหมือนผมก็ได้นะครับแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยพอได้ผมลองได้ใช้จริงอยู่แล้วผมว่าแบบนี้มันโอเคกว่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสเต็ปที่ผมเอามาใช้จริงนะครับก็สำหรับใครที่เข้ามาดูยังไงก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับก็เป็นเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะครับสเต็ปดาบโล่รวมถึงอธิบายข้อดีข้อเสียพื้นฐานให้ฟังแล้วกันนะครับก็มันประมาณนี้ครับมันจะเล่นไม่ยากเท่าไหร่นะครับสรุปเลยนะครับก็คือดาบโล่เนี่ยเป็นอาวุธที่มีความคล่องตัวสูงแต่ว่าดาเมจก็ไม่สูงมากนะครับทำสถานะศัตรูได้ง่ายนะครับอาวุธมีความคมส่วนด้านการป้องกันเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นโล่เล็กนะฮะแต่ก็ยังสามารถช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมได้นะครับโดยการกินยาได้นะครับโดยที่ยังถืออาวุธอยู่นะครับผมหรือจะรับดาบก็ได้นะครับในขณะที่กำลังถืออาวุธอยู่ก็ถือว่าดีเหมือนกันนะครับสามารถใช้ไอเทมได้ในขณะที่กำลังถืออาวุธในกรณีที่คุณจะเล่นเป็นสายซัพพอร์ตแบบเต็มตัวนะครับก็ใส่สกิลไวเลนนะครับหรือไวเอเรียนะครับแล้วก็กินยาช่วยเพื่อนได้นะครับก็ถือว่าเป็นแนวซับได้นะครับจะเล่นสถานะก็เล่นแบบสายพิษสายพลาก็น่าจะดีครับสายหลับก็ดีครับก็ถ้าเล่นสายหลับก็สามารถวางถังระเบิดอะไรอย่างนี้ได้คอมโบกับเพื่อนได้นะครับก็แล้วแต่คุณจะอะแดปต์ไปนะครับก็เดี๋ยวในวันนี้ก็ขอจบวิดีโอไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ